ขาเพืือกอย่าตกข่าววงในแชพฤติกรรมคำพูดดาราหนุ่มหน้าใสคนนี้มีข่าวลือจากมาดามกุ้งกิงว่ามีดาราหน้าใสคนหนึง่งเข้าวงการมาได้ไม่นานมากและมีผลงานดังที่สุดคือซีรีส์เรื่องหนึ่งและเป็นซีรีส์วายแต่เขาไม่ได้เป็นตัวหลักนะเป็นตัวประกอบในซีรีส์ บอกตรงๆด้วยความที่ซีรีสดังก็เลยทำให้ชื่อที่พ่วงท้ายของเขาเป็นเงาคลุมกะลาหัวพอสมควรแต่จะว่าไปพฤติกรรมของเขาก็ถูกเล่าต่อๆกันมาจากช่างหน้าช่างผมว่าเป็นคนขี้หลีมากปากพลอยและปากเสียและจากที่วงในไปเจอมาบอกตรงๆเลยตามที่ลือและท่าทางจะเยอะกว่าที่ลือด้วยซ้ำเพราะเขาเรียกว่าหญิงพยองและมันน้มันโนกเหลือหลายล่าสุดข่าววงในก็ได้ออกมามาว่า เจอเขาในงานงานหนึ่งซึ่งเป็นงานของค่ายซึ่งเขาก็ได้เปิดประโยคมาอย่างกวนๆด้วยความที่หลงตัวเองว่ามาหาผมหรอบอกแล้วผมดังจะตายใครจะสู้พร้อมหัวเราะเหมือนคนสติแตกตอนแรกนึกว่าอํำเล่นแต่ไม่ได้ขอถ่ายรูปด้วยและแสดงออกมาว่ามารอดาราอีกคนเขาก็เลยแซะว่านึกว่าจะตาถึงชอบผม ส่วนเรื่องที่2ที่เขาไปสัมภาษณ์อัดเทปรายการหนึ่งกับสื่อดังซึ่งตอนนั้นมีเพื่อนร่วมงานไปด้วยแต่เขาก็พยายามพรีเซนต์ความเท่ความป๊อปของตัวเองยังซีนตลอดเวลาปากเสียแซะคนอื่นไปทั่วจนนักข่าวงงว่าทำไมทำนิสัยแบบนี้ซึ่งเขาก็พยายามอีกทำตัวเหมือนว่าเจ๋งและดังมากหลายคนเอือมระอางานนี้บอกเลยว่าเหล่าข่าเผือกไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอีกเหมือนเดิมเพราะต้องคอยจับตาและคอยตามสืบให้ขอบตาดำกันไปข้าง